สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิทอคอปเอ็นสนทนาภาษาเด็กคงนะครับวันนี้อยู่กับตังกุยและผมแจ็คกี้นะครับนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งที่ช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มตกแบบน่าใจหายแล้วก็เกมล่าสุดกับนิวคาสเซิลมีปัญหาบาดเจ็บแฮมสตริงไม่รู้ว่าต้องพักนานแค่ไหนเหมือนกันเนี่ยแล้วเรามาพูดคุยถึงการฟอร์มของเขาแล้วก็การขาดหายเข้าไปโดมินิกโซโบสไลสนับสนุนโดย Suzuki Triple Bonus Deal ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณ Body Bag Lesuka หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงน่ะท้ายรถอ่ะดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสสสนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยที่ไม่อยู่แน่ๆมันมี2คนชัวร์ๆที่ไปรับใช้ทีมชาติไปรับใช้ชาติโมเมซาร่าก็อียิปต์ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือแอฟคอนชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาที่ประเทศไอวอรี่โคสต์ใช่แล้วก็วัตรุเอนโดก็ไปฟุตบอลเอเชียนคัพที่กาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าวันที่1มกราคมนี้อยู่ในชุดนั้นนี่ก็ถ้าเป็นกำไรของเราที่จะได้ดูเอนโดเล่นใช่ไหมดูในสนามอ่ะคือนักบอลเราดูหลายคนถามว่าทำไมบางทีเขาเจาะง่ายบอกอ๋อเราเพลินครับเขาเล่นกันจนเราจนเพลินแล้วดูเพลินแล้วก็เลยไม่ได้ดูอันนี้เกมอุ่นเครื่องของเรานะเอ็นโดก็ญี่ปุ่นก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะได้แชมป์สมัยที่4หรือ5นี่แหละญี่ปุ่นมาได้ช่วงหลังเยอะเมื่อก่อนยังอยู่กับใครนะอิหร่านอิหร่านพวกนั้นเกาหลีก็เคยได้ออสเตรเลียก็เคยได้ช่วงแรกเหมือนมีอิสราเอลเลยด้วยมั้งใช่ไหมอิสราเอลตอนหลังอิสราเอลเขาไปอยู่เล่นกับยุโรปช่องน้อยแต่พอตัวไปละก็ไปก็ไปเป็นลูกไล่เขา เอาจริงนะอิสราเอลไปเล่นในยุโรปก็เป็นลูกไล่ก็ไม่ได้ว่าไปอะไรเขาหรอกสู้ออสเตรเลียไม่ได้ออสเตรเลียฉลาดกว่าฉลาดกว่าเขามาอยู่กับเราดิเขามาแบบยกระดับฟุตบอลตัวเองด้วยใช่เพราะไงคือเขาเล่นโอเซเนียเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาก็เหนือกว่านิวซีแลนด์ใช่คือเขาเหนือทุกทีมเลยตบเด็กอยู่เรื่อยอะตบเด็กแต่เขามองมาว่ามาเล่นกับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้บอลเขาพัฒนาแล้วอีกอย่างคือเขาก็มีโอกาสแล้วมาโควต้าเราไปอีกเอางี้ถ้าครั้งนี้8ทีมครึ่งมันใกล้ไงเที่ยวหน้านี่15ทีมนี่มีโอกาสไหมเพื่อเป็น15ทีมเลยเหรอสมมติว่ามี15 15เตะที่ซาอุอาซาอุ15ทีมก็มีโอกาสเรายังไม่ติดท็อป20ของทวีปเลยไปแน่เราทำได้เอนโดก็มาเช่นครับคือ2คนนี้เราพูดไปแล้วว่าซาร่ากับเอนโดเนี่ยเอนโดหรือเอนโดเนี่ยนะฮะชาติของเขาเนี่ยมันตัวเต็งไงมันไปไกลแน่ไกลแน่เพราะนั้นพูดตรงว่าเดือนมกราคมเนี่ยมันหายวับไปทั้งเดือนแน่ๆคือจะบวกกี่เท่าไหร่อ่ะใช่จะบวกเท่าไหร่แล้วพอบวกเท่าไหร่เนี่ยกลับมามันก็ต้อง recovery มีอะไรอีกใช่ไหมใช่ใช่แล้วต้องมาสภาพพร้อมด้วยนะคือถ้าเล่น7เกมเต็มๆเลยในทัวร์นาเมนต์เนี่ยโอ้โหสภาพร่างกายมันใช่ถ้าเข้าชิงอ่ะแล้วแชมป์เมื่อโอ้โหเมากันเลยซาร่าไม่เมาซาร่าไม่เมาเขาอาจจะโดอาจจะกินสาเกอะไรโซจูอะไรแต่อาจจะแบบกล้ามหนุ่มกล้ามเนื้ออะไรมันต้องใช้มันเตะไม่ได้มันหนักนะบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะยังไงก็ภาวนาว่าอย่าใหเจ็บอะไรเลยใช่ใช่อย่าให้เจ็บนะสองคนนี้ใช่แล้วก็กลับมาทีนี้สองคนนี้แน่ปัญหาบาดเจ็บตอนนี้คลี่คลายไปพอสมควรแหละเพราะว่าอาริซิเมสเลอร์แม็กลิสเตอร์กลับมาเตียโก้เนี่ยเห็นว่าเดือนนี้อาจจะกลับมาละแต่ว่าเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้อาการบาดเจ็บของเขาเอางี้เตียโก้คันทาร่าเนี่ยตอนนี้ถ้าพร้อมมาซ้อมเนี่ยปล่อยฟรีไปเลยขายไม่ได้แล้วมันหลักสัญญาหมดแล้วใช่ไหมปล่อยไปเลยโควต้าเต็มแล้วเตียโก้ตอนนี้แทรกไม่ได้แล้วแทรกไม่ได้เพราะกว่าพี่เขาจะมาปรับตัวมาเล่นอะไรใช่ไหมอาจจะแล้วจังหวะบางทีมาช้ากว่าพวกเคอร์ติสโจนอะไรไม่ได้แล้วมายึกยักไม่ได้นะใช่แล้วก็คนที่ยังเจ็บอยู่ก็จังเจ้าไบสติชอ่ะแค่นั้นเพราะนั้นกองกลางอ่ะถ้ามองตรงนี้คนที่หายไปคือเอนโดแค่นั้นเองอาจจะว่าไปเตียโก้เราเหมือนก็เจ็บลืมไปละใช่ไหมก็ไม่ได้มีส่วนอะไรเพราะนั้นกองกลางถ้าว่ากันตอนนี้เหลือมันก็จะมีแมนเชสเตอร์ที่อยู่มีกาเฟนแบกมีโจนฮาวิเอเลียฮาวิเอเลียแล้วก็มีโซบอสไลล่าสุดนี่เองที่จะไม่ได้เล่นที่จะไม่เล่นถูกไหมฮะ4คนมันจะมี4คนไม่เล่นตอนนี้พอโซบอสไลเนี่ยแฮมสตริงยังไม่รู้นะยังไม่รู้ที่เราทำคลิปเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาที่มาเจาะว่าอ่ะถ้าโซบอสไลเล่นไม่ได้
จะเป็นยังไงเล่นไม่ได้ปั๊บแค่ไหนโอเคเรามีฮาวิเอเลียตแทนมีฮาวิเอเลียตแทนแล้วใครจะแทนซาร่านั่นใช่ตรงเนี้ยสำคัญมันยังดีตรงที่ว่าโชต้าก็หายเจ็บกลับมาคือข้างหน้ามันก็ยังเล่นได้ก็จะเป็นพวกตัวลุกตอนนี้ตัวลุกจะเหลือ4นะมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าคล็อปเนี่ยเตรียมเอเลียตไว้เล่นแทนซาร่านะแต่ว่าโอเคถ้าข้างหน้ามันครบตอนนี้ข้างหน้ามันมี4ถ้าแทนซาร่าปุ๊บแล้วใครจะแทนสวอสไลน์ก็ยังมีคุณอ่ะแล้วเขาอาจจะถอนคักโบลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนนึงก็ได้อันนี้มันก็ปรับได้หลายสูตรที่แน่ๆคือสมมุติเอเลียตไปเล่นแทนซาร่ากลางมันก็มี3มีแม็กลิสเตอร์มีกาเฟนแบกแล้วก็มีเคอร์ติสโจนก็จะต้องใช้3คนนี้ต่อเนื่องไปถ้าเกิดจะเอาเอเลียตแต่เอเลียตน่าจะเป็นตัวแบบสารพัดประโยชน์อ่ะคือถ้าเล่นเพราะไม่งั้นก็เอาเอเลียตเล่นไปเลยถ้าเอเลียตเล่นกลางไปเลยเป็นปรับไปเป็น 4-2 ไปเลยก็อาจจะได้หรือใช้กัปโปใช้คู่จะยึดระบบเดิมก็เอาโชต้าไปเล่นขวาก็ได้โชต้าไปเล่นแต่ทีตัวเปลี่ยนก็จะเหลือคนเดียวใช่ตัวเปลี่ยนก็จะน้อยลงแน่นอนเพราะว่าซาร่าหายไปโซบอสไลหายไปตอนนี้ก็ต้องดูที่ทางเจเกิลคอปแล้วสตาฟเนี่ยเขาจะมองแล้ววิเคราะห์ว่าเขาจะทำยังไงยังถ้าจะมองมีอีกวิธีนึงก็คือขยับเทรนด์ขึ้นมาเล่นทีนี้ถ้าขยับเทรนด์ขึ้นมาเล่นเนี่ยใครเล่นแบ็คขวาถูกต้องมันแบ็คขวาหรือซ้ายถ้าแบ็คขวาคุณจะใช้โจโกเมสหรือว่าโจโกเมสจะเล่นขวาหรือซ้ายก็ตามเนี่ยอีกคนนึงมันจะกลายเป็นดาวรุ่งทันทีถูกไหมไม่ได้คือเทรนด์ถ้าจะอยู่แบ็คขวาแล้วเวลาเล่นค่อยอินเวิร์ดใช่น่าจะเป็นแบบใช่ดีกว่าใช่แต่เนี้ยก็โจทย์มันน่าจะมาอยู่ตรงที่ใครจะแทนสวอสไลแล้วก็ซาร่าเนี่ยมันหายไปพร้อมกันเลยไงใช่ครับสองมันวันตอนแรกคนเดียวยังพอว่านะใช่ครับคือเอาเอเลียตไปเล่นได้เลยใช่คือพอสวอสไลเจ็บเนี่ยมันผิดแผนละคือแผนที่วางไว้มันยุ่งยากขึ้นหรืออาจจะเจ็บเบาๆยังไม่รู้ตอนที่อาจจะยังไม่รู้แต่แฮมซิงก็ให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยแฮมซิงปกติมันต้องมีเป็นสัปดาห์อยู่แล้วนะสองสามสัปดาห์ถึงไหมผมก็ถึงนะพี่เจ็บเสียสามวันพี่ก็หายแล้วนั่นมันระดับเราเดินเล่นเฮ้ยพี่เล่นจริงจังนะอย่างพี่หนุ่มใช้เซนพี่หนุ่มเดินเล่นเซนเซย่าเดินเล่นแต่ว่าโซโบสไลก็ต้องใช้กล้ามเนื้อหนักทีนี้ก็เลยเป็นจุดที่เป็นปัญหาทีนี้ตัวผู้เล่นมันก็จะมีจำกัดมากขึ้นละหมายถึงว่าหยิบจับติดขัดมากขึ้นนิดนึงนะแล้วก็โปรแกรมของลิเวอร์พูลเนี่ยมันไล่โปรแกรมก่อนมันถี่ด้วยเริ่มเดี๋ยววันที่6จะเป็นฟุตบอลเอฟเอครับวันที่7วันอาทิตย์อ่ะพี่วันอาทิตย์วันที่7มกราคมใช่7มกราคมเจออาร์เซนอลใช่เที่ยง5ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลตอนนี้ก็ไม่ชนะมา3นัดแล้วโอ้ก็แล้วแพ้2เกมติดอ่ะแพ้2เกมติดเสมอลิเวอร์พูลมาก่อนแล้วก็เจอเอฟเอครับคือพูดง่ายว่าความพ่ายแพ้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อฤดูกาลอาร์เซนอลเลยนะมันเหมือนว่าตอนนี้คุณเจอฟูลแลมไม่มีแต้มคุณหลุดฟอร์มแล้วใช่คุณล็อบไม่แพ้เลยแพ้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์2นัดเลยนะ2เกมเลยแล้วเดี๋ยวเจอคริสตัลพาเลซอีกในสัปดาห์วันที่13 14ใช่เพราะนั้นอาร์เซนอลก็ต้องเน้นนะไม่ใช่ไม่เน้นนะจะมาเอาลงเอาเด็กเล่นกับลิเวอร์พูลได้ไงอ่ะเน้นเพื่อแบบไม่ได้นะอย่างน้อยก็เรียกความใช่ต้องชนะไม่ได้โมเมนตัมดึงมาหน่อยดึงไม่นั้นแบบไม่งั้นแกว่งมันไปแล้วการชนะลิเวอร์พูลมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะตัดไม้คมน้ำหน่อยอย่างน้อยแล้วลิเวอร์พูลเองก็พอเตะอาร์เซนอลก็เตะบอลถ้วยต่อเลยเห็นไหมกลางสัปดาห์ใช่ป่ะมีเกมใช่มีเกมกับฟูลแลมแทรกเข้ามาอีก2นัดนะฟูลแลมนี่ก็หวังแอบหวังอยู่นะหวังอยู่แอบหวังอยู่เฮ้ยเขามีลาอูนิมิเนสซึ่งปีนี้เนี่ยพอเริ่มได้เล่นบ่อยๆขึ้นอ่ะช่วงสัก 5-6 นัดหลังเนี่ยมาแล้วนะแล้วตัวสนับสนุนเขาดีเขามีตั้งหลายคนวิลเลียนอเลสเตเรล่าแฮร์รี่วิลสันพวกนี้จะปรับได้คอร์โดบาลีดลีดอีกบ๊อบบี้ลีดใช่ป่ะมีบ๊อบบี้คอร์โดบาลีดนั่นแหละไอ้ทอมแคนนี่ก็ได้ไอ้ซิโวบี้อีโวบี้อีกคนนึงโอ้โหเพราะนั้นเขาดีขึ้นอ่ะฟูลแลมแต่เขาเข้าชิงบอลลีกครับเขาก็แฮปปี้นะใช่ทีมระดับเขาเป้าหมายเขาก็ถ้าเข้าชิงก็ถือว่าประสบความสำเร็จทีนี้เราก็มีโปรแกรมฟูลแลมเพิ่มอีก2นัดมาเบียดแทรกตรงนี้อีกแทนที่จะเตะเสาร์วีคเอนสุดสัปดาห์เนี่ยกลายเป็นว่าต้องเตะเสาร์พุธแล้วพรีเมียร์ลีกมีแค่2แมตช์ก็คือวันที่13หรือ14ยังดีว่ามีไม่ไหร่ลิเวอร์พูลสัปดาห์13 14ได้พักอ๋อเป็นไอ้นี่เป็นไอ้อีก5คู่เตะเป็นวินเทอร์เบรกของเขาเป็นวินเทอร์เบรกแต่ว่าวินเทอร์เบรกของพรีเมียร์ลีกก็จะใช้ระบบว่าแต่ไม่ดีสิเพราะแมนซิตี้เล่นไม่ไม่เป็นไรแต่ผมว่าผมชอบแบบนี้ในฐานะแฟนบอลเนี่ยเราได้ดูได้ดูแต่ไม่หมายถึงว่าแมนซิตี้เขาได้เล่นไงเขาจะมีโปรแกรมตกค้างไม่เป็นไรให้เขาเล่นไป
ก็เขาจี้มาไงเขาแต้มเขาจี้มาตอนนี้มันจะยังไงเขาต้องเตะอยู่แล้วพี่แล้วก็เข้าใจไงแล้วก็ได้แช่งเขาไงเต็มที่โอ้พี่ตอนนี้เควินเดอบอยพร้อมลงสนามแล้วก็ฮาลันก็ฮาลันดูแล้วเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรนักหนาหรอกวันนั้นยังมาเดินเล่นอยู่เลยเห็นป่ะใส่เสื้อวอร์มมาเดินแบบเดี๋ยวก็เตรียมแล้วแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมเข้าเบรกแล้วตอนนี้ก็นี่ไงเซนจูรี่เบรกอย่างน้อยแล้วเราเตะทีเมื่อไหร่2121สัปดาห์21บอลมัดแล้วก็ไปสัปดาห์สิ้นเดือนใช่ก็คือสัปดาห์21สัปดาห์14กับ21 2สัปดาห์เนี้ยพรีเมียร์ลีกก็กำหนดให้เป็นสัปดาห์พักแต่ว่าสัปดาห์พักของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือ5คู่เตะวันที่14 FA ครับรอบ4มันสิ้นเดือนมั้ย FA ครับรอบ4หมดถ้าสิ้นเดือนก็ต้องเบียดโปรแกรมของเชลซีออกไปอีกสิสิ้นเดือนในนี้ไม่ได้ลงต้องมีแน่นอนไม่สิ้นเดือนก็วันที่สิ้นเดือนอยู่ละเพราะนั้นถ้าลิเวอร์พูลเข้ารอบอีกก็ชนะอาร์เซนอลเข้ารอบก็โอ้โหมีโปรแกรมอีกมันก็ยังดีตรงที่ว่ามีโปรแกรมก็ยังดีแต่ว่ามันก็เบียดเกมลีกออกไปพรีเมียร์ลีกมีอะไรบ้างเอางี้ลิเวอร์พูลของเรามี31เจอเชลซี31ตุลาคม21เจอบอร์นมัธแล้วก็31เจอเชลซีใช่ไหมฮะ31มันสุดมันกลางสัปดาห์นี่นะแปลว่า28เว้นไว้สำหรับเอฟเอครับ28เชลซีก็เป็นเกมกลางสัปดาห์แล้วก็ข้ามไปวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยสุดสัปดาห์กลับมาอย่างนั้นสองคนนั้นน่ะถ้าตกรอบแรกกลับมาแล้วไม่โชคญี่ปุ่นเนี่ยตกรอบแรกไม่มีทางเลยเพราะที่3ยังที่3ยังลุ้นเข้ารอบญี่ปุ่นจะแพ้หรือเสมอเวียดนามอินโดเสมออิรักก็พอว่านะฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในมีลมอยู่ข้างในเขานับกันแค่เลขคู่หรือเลขขี้พี่เพราะนั้นเกมเจอซานอน4กุมภาพันธ์เนี่ยก็แทบจะพูดได้ว่าตัดซาร่ากับเอนโดไปเลยว่ากลับมาไม่ทันแน่คือไม่มีซาร่านี่เจอซานอนนี่เหนื่อยนะบอกเลยนะซึ่งซานอนไม่กลัวลิเวอร์พูลแน่ถ้าไม่มีซาร่าใช่แล้วไปเยือนด้วยนะไม่มีคนอื่นไม่เท่าไหร่ไม่มีซาร่าเนี่ยมันขู่แล้วคนอื่นมันจะไหวมันขู่ไม่ได้มันจะฝากความหวังได้ไหมก็ฝากความหวังดาวินได้ไหมดาวินแคลโรนูนเยสเนี่ยผมว่าอะไรนะชื่อเต็มก็ที่เขาล้อกันดาวินแคลโรนูนเยสเอาละเข้าฟอร์มเมื่อไหร่จะเลิกเรียกแคลโรเดี๋ยวสถานการณ์สร้างวีรบุรุษผมมั่นใจแบบนี้ผมเชื่อว่าฟุตบอลมันก็เล่นกัน11คนไม่นมแสดงว่ามาตรฐานไม่คงเส้นคงวาถ้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมอยู่ยิงต้นฤดูกาลยิงเขาเซ็น2ลูกไม่เป็นไรตอนนี้นาทีนี้สมมติเจอเกมใหญ่เจออาร์เซนอลเนี่ยผมยอมให้ไม่คงเส้นคงวาสักวันนึงแบบที่ผ่านมายิงไม่คงเส้นคงวาคงเส้นคงวาในแบบของเขามาผีเข้าเกมนี้แล้วกันมาผีเข้าเกมนี้ไม่เป็นไรนะแล้วก็ไปผีออกตอนซาร่ากลับมาก็เพราะนั้นโอเคเรื่องของการจัดการทีมแบบขาดซาร่าขาดเอนโดเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของคล็อปอยู่แล้วล่ะทีนี้การขาดโซโบสไลก็คงจะเป็นทางออกอยู่เหลี่ยมประมาณนี้แหละเพราะว่าตัวผู้เล่นที่มีให้เลือกใช้มันก็พอจะมองเห็นอยู่การปรับระบบเป็นไปได้4-2-3-1แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีนักเตะที่สามารถใส่ในระบบที่ถนัดอยู่แล้วอ่ะผมเชื่อว่าเขาไม่ปรับแต่ผมว่า4-3-3แต่ต่ออย่าลืมนี่มันมีหลายเกมมีหลายมันมีหลายเกมเพราะจะใช้นักเตะแบบจะหมุนใช้เนี่ยยากแล้วนะเพราะว่าลีกครับมันรอบรองเพราะนั้นถูกไหมเขาก็ต้องยืดหยุ่นแล้วล่ะยืดหยุ่นในการระบบก็ต้องมียืดหยุ่นอยู่ที่ว่า FA ครับ FA ครับมันต้องจัดหนักอยู่แล้วเพราะมันจะไฟนอลแต่ว่าลีกครับก็ไปปล่อยฟูลแลมได้ไงมันรอบรองแล้วอ่ะถูกต้องใช่ไหมมันสำคัญหมดเลยอ่ะผมว่าแต่ผมคิดว่าลีกครับน่าจะหมุนเอางี้แล้วกันถ้าสุดท้ายแล้วแบบไปใช้นักเตะแบบมีแบบใช้เลยแบบตามหน้าเสือเลยตัวเปลี่ยนแล้วลดลงเงี้ยสมมุติอ่ะใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันก็อาจจะมีผลได้ต้องเราก็จังเดาใจเขาไม่ออกนะก็ถ้าลองเดาดูก็คงจะเป็นเกมลีกครับเนี่ยมันต้องมีอ่ะเราต้องมองไปหลายแผนแล้วกันเราคงไม่ยึดไปอันใดหนึ่งระบบปรับแล้วก็ตัวผู้เล่นตามตำแหน่งสมมติอย่างเงี้ยมีใช่ไหมใช่สองแบบนี้แหละมันมีสองแบบนี้แหละใช่เออแล้วก็ที่แน่ๆก็เน้นเรื่องของเกมลีกเนี่ยเน้นแน่ๆลีกครับอาจจะเป็นเป้าหมายว่าถ้าจะต้องจำเป็นต้องหมุนตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็น2เกมเนี้ยแต่ว่านั่นแหละมันเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วอะนะก็อาจจะมีตัวหลักมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างงี้ส่วน FA Cup ปล่อยไม่ได้เจออาร์เซนอลนะครับจะเป็นปัญหาขนาดไหนเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือทุกทีมมันต้องเจอปัญหา ในการต้องแก้ไขตลอดก็อยู่ที่ว่าการแก้ปัญหาของเราในเมื่อขาดเสาหลักไปเนี่ยขาดผู้จัดการฝ่ายลุกและผู้จัดการฝ่ายรับไปเนี่ย เราจะทำเจ๊ก๊อฟจะแก้ปัญหาได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวดู
เดี๋ยวดูกันนะครับโซบอสไลเป็นอีกคนหนึ่งนะโอเคในช่วงนี้นะครับก็ฝากไว้หน่อยกับหนังสือคู่มือแล้วก็โปสเตอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับรวมไปถึงรายการสยามกีฬาเดลี่นะออกอากาศทาง YouTube สยามสปอร์ตแล้วก็ YouTube กับ Facebook ของสยามกีฬานะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงนะก็ทีมงานของเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารในวงการกีฬานะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับก่อนที่อำลากันนะครับขอขอบคุณรถยนต์ Suzuki Suzuki Triple Bonus Deal Suzuki จัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี Suzuki Triple Bonus Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะ Suzuki ช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม 15,000 บาทสำหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดีลจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจKBank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง KBank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official KBank Live หรือโทร02-888-8888ขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha VolantisAlpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพรบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha-valentis.com youtube/@alpha-valentis หรือโทร020791865หรือ Facebook Alpha Valentis ขอขอบคุณ Birdy Black Red Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Birdy Black Red Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง Birdy Black Red Sugarหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป๋องนี้ต้องลองเลยครับผมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ